พื้นที่โล่งแจ้งไม่มีเงาต้นไม้ใดมาพรางจะทำให้ต้นกุยช่ายต้นใหญ่อย่างกรณีที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นะคะต้นใหญ่ใบยาวใบหนากำลังเจริญเติบโตทีเดียวแต่ต้นหยุดชะงักจนกระทั่งต้องถอนออกไปดูสาเหตุกันนะคะว่าทำไมจึงถอนออกสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าย่ามายืนข้างต้นเสน่ห์จันทร์ก่อนจะพาเพื่อนๆไปชมต้นกุยช่ายนะคะต้นกุยช่ายกอนี้ต้นอวบใหญ่เง่าก็ใหญ่นะคะใบยาวใบหนาเพราะตั้งแต่ปลูกมายังไม่เคยตัดใบออกเลยค่ะถอนออกมา2กอนะคะกอหนึ่งเล็กกอหนึ่งใหญ่เนี่ยค่ะกอเล็กที่อยู่ทางซ้ายมือพอดีจะเอาพื้นที่ตรงนั้นไปปลูกต้นหอมค่ะกุยช่าย2กอนี้อยู่ห่างจากต้นอื่นๆค่ะเพื่อนๆดูสิคะลำต้นของกุยช่ายเกือบเท่านิ้วก้อยของย่าย่าเนี่ยค่ะลำต้นยาวใบยาวและเงาใหญ่ค่ะตรงนี้คือต้นเล็กไปหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่อยู่ดีนะคะแต่ถ้าเทียบกับที่อยู่ทางขวามือที่ย่าย่ากำลังล้างอยู่นี้อาจจะดูเล็กนะคะแต่ถ้าไปเทียบกับกุยช่ายส่วนอื่นๆก็อาจจะดูใหญ่ค่ะเมื่อถอนมาแล้วก็ต้องล้างรากออกค่ะล้างรากให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปปลูกเมื่อเราจะนำไปปลูกก็ค่อยตัดรากออกนะคะและตัดใบออกจึงนำไปปลูกต่อได้ค่ะใช้เง่าปลูกนะคะใช้เง่าปลูกจะขึ้นเป็นต้นได้เร็วกว่าเมล็ดค่ะหากปลูกด้วยเมล็ดอาจจะต้องรอเวลานานนิดนึงนะคะก็ไว้ลุ้นกันสำหรับคนที่ต้องการความตื่นเต้นนะคะปลูกด้วยเมล็ดก็จะได้ลุ้นกันเป็นเดือนเลยทีเดียวค่ะพ่อย่าก็เคยปลูกด้วยเมล็ดมาก่อนนะคะและก็ต่อมาก็เลยตัดสินใจว่าปลูกด้วยเง่าทุกๆครั้งดีกว่าเพราะจะเติบโตได้เร็วที่ล้างอยู่นานนี้ให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่ากอกุยช่ายกอนี้ของย่าย่าเขาจะอยู่รวมกันตรงกลางอย่างเดียวเป็นกระจุกแน่นอยู่โดยไม่กระจายไปอยู่รอบวงนอกเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าวงนอกหรือที่ปลูกเขาเป็นอย่างไรทำไมเขาจึงกระจุกกันอยู่ตรงกลางมันต้องมีสาเหตุค่ะและกระจุกกันแน่นดึงไม่ออกนะคะเนี่ยย่าย่าใช้มือดึงไม่ออกเดี๋ยวต้องใช้มีดมาแซะค่ะล้างดินที่ติดเง่าออกล้างไปล้างมาจนต้องยอมแพ้แล้วค่ะเพราะใกล้ค่ำแล้วเดี๋ยวล้างไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนที่ย่าตัดเง่ากุยช่ายกันดีกว่าค่ะก่อนจะไปดูตัดเง่ากุยช่ายไปดูที่มาของกอนี้ก่อนนะคะว่ากอนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรเพราะตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วย่าก็ต้องรีบทำงานค่ะทุกๆวันนะคะงานในสวนมีทุกวันเลยทำกันจนมืดจนค่ำจึงจะหยุดนี่คือกอกุยช่ายก่อนที่จะขุดออกไปนะคะก็จะอยู่ในสภาพนี้หากเรามองเฉยๆก็เป็นต้นกุยช่ายที่ต้นอ้วนใบใหญ่ใบหนาดูน่าทานน่าจะกรอบอร่อยแต่คนปลูกจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมนะกุยช่ายก่อนนี้จึงไม่ยอมแตกกอออกมาข้างนอกนะคะเพราะนี้เป็นวงล้อรถที่วงใหญ่พอสมควรเขาแตกกออัดแน่นอยู่ตรงกลางอย่างเดียวไม่ยอมกระจายออกมาวงนอกเลยทั้งที่ประมาณ10วันที่แล้วเพิ่งใส่ปุ๋ยคอกไปค่ะปุ๋ยคอกจะทำให้ดินร่วนซุยต้นกุยช่ายชอบปุ๋ยคอกนะคะและชอบปุ๋ยต่างๆเราสามารถใช้ปุ๋ยสลับกันได้ค่ะอาจจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ขอใช้มีดเพราะผ่ามีดมาแล้วแต่น่าจะไม่ได้ผลในการใช้มีดลองดูนะคะว่าได้ผลไหมใช้มีดเขี่ยๆก่อนว่าจะงัดกอกุยช่ายขึ้นมาดูนะคะว่าทำไมจึงไม่ยอมแตกสักทีไม่ยอมแตกกอนะคะอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละมีดน่าจะใช้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์อย่างอื่นว่าบริเวณนี้มีอะไรบ้างกอกุยช่ายกอนี้ห่างจากตัวบ้านประมาณ10เมตรนะคะอยู่กลางสวนดึงไม่ขึ้นค่ะต้องหาตัวช่วยได้ลูกจอบนะคะเพื่อนๆ เรียกอะไรไม่รู้ย่าย่าจะเรียกว่าลูกจอบก็คือจอบเล็กๆค่ะจอบที่ให้เรานั่งทำงานได้ค่ะแต่ตรงนี้เป็นการขุดแล้วงัดกอกุยช่ายขึ้นมานะคะนี่ไงออกมาแล้วยังเกาะอยู่เป็นกลุ่มเหมือนกับตอนอยู่ในกระถางเพราะเมื่อก่อนอยู่ในกระถางมาก่อนนะคะแล้วย้ายที่อยู่ไม้น้องอยู่ในวงล้อรถยังเกาะกันแน่นเลยต้องมีสาเหตุสิคะทำไมไม่แตกกระจายออกมาด้านนอกหาสาเหตุก่อนมันต้องมีสิจะไม่มีได้ไงคะเพราะดินรอบนอกก็เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์แต่ย่ามองเห็นแล้วค่ะคืออะไรเพื่อนๆเห็นกันไหมคะที่วงกลมแดงๆไว้นะคะตัวกิ้งกือที่จริงมีเป็น10ตัวนะคะแต่เขารีบมุดลงดินถ่ายภาพไม่ทันเพราะไม่คิดว่าจะมีกิ้งกือค่ะกิ้งกือนี่เป็นศัตรูตัวแรกๆของต้นกุยช่ายเลยนะคะ
แถวสวนย่าหากมีกิ้งกือถ้าเจอนะคะจะจับเขาและพาไปปล่อยที่อื่นค่ะแต่ตรงนี้วันนี้ไม่ได้รื้อตรงนี้นะคะวางไว้ก่อนเพราะว่าใกล้ค่ำแล้วติดมืดค่ำจริงๆค่ะตอนนี้พลูเพลใกล้ค่ำตะวันตกดินแล้วนะคะถ้าภาษาโบราณว่าต้นกุยช่ายที่ล้างเมื่อกี้นี้นะคะดินยังไม่ออกตรงกลางดินก็ยังมีติดอยู่เยอะค่ะต้องแซะออกเป็นกอเล็กๆหรือเป็นเง่าได้ปุ๋ยเยอะแยะแต่ไม่สามารถขยายพันธุ์ที่เดิมได้เพราะมีศัตรูพืชตัวฉกาจฉกรรจ์อย่างกิ้งกือนะคะเราต้องช่วยโดยเอากิ้งกือออกไปแล้วเดี๋ยววันหลังต้องรื้อดินตรงนั้นตักเด็ดก่อนนะคะอาจจะมีตัวอ่อนๆ อีกหลายตัวเดี๋ยวจัดการกุยช่ายนี้ก่อนย่าๆก็ตัดเง่าเพื่อเอาไปปลูกใหม่ค่ะให้ตัดใบออกมาไปทำขนมดีกว่าสูตรขนมมีเยอะแยะค่ะหาได้เลยใน YouTube และในอากูทั้งหลายนะคะแต่เราสามารถนำมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับเราค่ะอาจจะใส่เครื่องปรุงเพียงนิดหน่อยเพื่อให้ได้รสชาติเราก็ได้ทานกุยช่ายที่มีผักเยอะๆสมใจเลยค่ะอ่านหน้าตาดูไม่สวยเหมือนที่เขาขายนะคะเพราะย่าดัดแปลงสูตรเอาตามที่ตัวเองชอบค่ะคือมีผักเยอะๆเน้นผักที่เราปลูกเองนะคะวันนี้ต้องพิถีพิถันในการทานค่ะไม่ใช่ทานของอร่อยนะคะคือทานของที่สะอาดและปลอดภัยการปลูกกุยช่ายหรือปลูกผักอื่นๆไว้ทานเองเราก็จะเน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยนะคะแม้ว่าแมลงศัตรูพืชที่มีไม่ใช้ยาเพื่อมาทำลายแมลงและศัตรูพืชค่ะใช้วิธีการจับเขาและนำออกไปนะคะและก็ทำดูแลสวนให้สะอาดให้ปราศจากเชื้อโรคเชื้อราต่างๆค่ะซึ่งมีวิธีการต่างๆเช่นการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงราดรดในพื้นที่บ่อยๆสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเชื้อโรคเชื้อราต่างๆก็จะไม่มีในสวนเรานะคะผักเราก็จะสะอาดเราสามารถทานได้ด้วยความสบายใจค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกผักไว้ทานเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย